ถึงมันเทศนะคะสรรพคุณและประโยชน์ของมันเทศมี27ข้อเลยนะคะเรามาดูกันสิว่ามีอะไรบ้างนะมันเทศเนี่ยนะคะมันเทศชื่อสามัญสวีทโปเตเตอร์มันเทศมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ามันแก้วยอดมันแก้วยอดมันเทศมันหลายอดมันเหลืองมันแก้วมันแก้วแดงมันเทศอะไรเนี่ยฟันดอยดอมังลางเละพวงเก๋าเป็นต้นมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือชนิดหวานและชนิดไม่ชนิดหวานเราจะเรียกว่ามันเทศสวีทโปเตโต้ซึ่งชนิดไม่หวานเราจะเรียกว่ามันฝรั่งลักษณะของมันเทศต้นมันเทศมีถิ่นกำเนิดแถวทวีปอเมริกาโดยจัดเป็นไม้ล้มลุกพันเหลื่อยพันมีอายุหลายปีมีความยาวได้ถึง5เมตรมีน้ำยางสีขาวลำต้นทอดเหลื่อยมีรากสะสมอาหารรูปทรงกระบอกอันนี้อย่าไปอ่านมันเลยนะคะมันเราก็รู้อยู่ทำมันเทศมันเป็นแบบไหนนะคะให้ดูต้นมันเทศนะคะที่ไหนคะต้นมันเทศเป็นแบบนี้นะคะใบแบบนี้ปัดไปค่ะไม่เกิน5นิ้วมันเทศจะเกิดจากการขยายตัวของรากซึ่งเนื้อเยื่อภายในรากที่เรียกว่าพาเรนไครมาเป็นส่วนผสมสารสมหอมแป้งรากที่ขยายตัวเป็นหัวขึ้นมาจะเกิดจากรากของลำต้นที่ใช้ปลูกหรืออาจจะเกิดจากรากที่เกิดขึ้นจากข้อของลำต้นที่เลื้อยทอดไปตามพื้นดินก็ได้ดังนั้นมันเทศ1ต้นอาจจะได้หัวหลายหัวหรือมากกว่า50หัวเลยลักษณะหัวส่วนมากจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหรือเรียกว่าหัวเรียวท้ายเรียวและตรงกลางป่องและผิวหัวของสีเนื้อเรามาดูว่ามันเทศมีวิตามินเอซีอีกด้วยมันเทศมีลักษณะเป็นแบบนี้มีอันนี้เป็นมันเทศสีส้มนะคะเนื้อจะอร่อยมากเลยนะคะนี่อันนี้คือใบมันเทศนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ดอกมันเทศขนาดเมล็ดอย่างนี้นะคะสรรพคุณนะคะมาถึงสรรพคุณของมันเทศนะคะมันเทศช่วยลดไขมันในเลือดโดยการนำผลมาปรุงอาหารรับประทานนะคะหัวมันใช้ชงกับน้ำดื่มแก้กระหายน้ำหัวใช้ชงกับน้ำดื่มแก้การเมาขึ้นไส้ได้นะคะไม่ใช่หัวมันใช้ชงกับน้ำดื่มช่วยแก้อาการเมาคลื่นนะคะรากเป็นยาระบายนะคะหัวเป็นยาแก้บิดหัวใช้ชงกับน้ำดื่มช่วยบำรุงม้ามไตน้ำคั้นจากหัวใช้เป็นยาทาแก้แผลไฟไหม้ใบใช้ตามพอบรักษาฝี
หรือจะใช้ใบตำผสมกับเกลือใช้พอกฝีก็ได้ส่วนตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ยอดและใบมันเทศมาตำผสมกับยอดใบผักขมแดงเป็นยาพอกฝีตำราไทยจะใช้หัวนำมาตำให้ละเอียดใช้พอกแผลรักษาเรือมูสวัสดทั้งต้นและหัวมีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียและเชื้อราหัวใช้ตำพอกเป็นยาถอนพิษเร่งการสมานแผลรากและใบใช้พอกแก้บาดแผลแก้พิษแมงป่องรากและใบเถาใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไขข้ออักเสบใช้เถามันต้มกับน้ำใช้เป็นยาแก้ไขข้ออักเสบได้ด้วยนะคะอันนี้มันก็โหดีกว่าเราไปหายาแก้ไขข้ออีกนะคะยอดอ่อนนำมาแกงให้สตรีหลังคลอดรับประทานจะช่วยให้มีน้ำนมนะคะนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะถ้าเราอยากรู้อะไรนะคะเราก็หาอ่านได้นะคะที่ Google นะคะ Google รู้ทุกอย่างเลยนะคะนะคะมันเทศมีประโยชน์มากเพราะใช้เป็นอาหารสมมุติได้อย่างดีเราสามารถนำมาใช้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวานด้วยอาหารหวานได้แก่แกงบวชมันเทศต้มน้ำตาลมันเทศเชื่อมันเทศกวนมันเทศฉาบมันเทศกระฉาบได้นะคะเทศเผามันเทศรังนกมันเทศนำมานึ่งกินเป็นต้นส่วนอาหารคาวก็ได้แก่แกงเลียงแกงกะหรี่มัสมั่นแกงคั่วส่วนชาวลั่วชาวไทยใหญ่จะใช้หัวนำมานึ่งกินกับน้ำพริกโอ้หัวมันเทศเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นดีให้พลังงานโดยไม่ก่อพิษแต่ร่างกายแบบอาหารแปรรูปจากแป้งและน้ำตาลแบบอื่นๆซึ่งสามารถนำมาใช้รับประทานแทนข้าวได้โดยคุณค่าทางอาหารของหัวมันเทศต่อ100กรัมประกอบไปด้วยพลังงาน100แคลอรี่แป้ง 25% มีแป้ง 25% เลยนะคะมีโปรตีน 1.7 กรัมไขมัน0กรัม 0.3 กรัมน้ำ70กรัมเท่า1กรัมแคโรทีนเฉพาะหัวมันสีเหลืองถึงจะมีแคโรทีนมีวิตามิน B วิตามิน B1 B2 วิตามิน B วิตามิน B3 วิตามิน C 25มิลลิกรัมส่วนของยอดมันก็สามารถรับประทานเป็นผักได้เช่นกันยอดมันเทศนะคะรับประทานเป็นผักได้เช่นแกงส้มโหเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเราไม่เคยรู้เลยหรือนำมาลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ซึ่งคุณค่าทางประโยชน์ของยอดอ่อนมันเทศ100กรัมประกอบไปด้วยพลังงาน48แคลอรี่แป้ง 0.9 แป้ง 9.2 กรัมโปรตีน 3.6 กรัมไขมัน7กรัมน้ำ85กรัมเท่า 1.5 กรัมแคโรทีน 6,000 หน่วยวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C 27มิลลิกรัมชาเปาะล้องจะใช้ลำต้นใต้ดินนำมานึ่งหรือต้มรับประทานหรือนำไปแกงนอกจากจะใช้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วเรายังใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยเช่นให้วัวกินควายหมูกระต่ายเป็ดไก่ปลาและอาหารแพะเป็นต้นโดยส่วนที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ทั้งหัวและเถาและใบ
ปลาเลี้ยงหมูโดยเฉพาะเมื่อมันเทยอดและหัวลงดีก็จะปล่อยให้สุกรลงไปกินไปหรือขุดหัวขึ้นมาให้มันกินมันเทจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยอย่างเช่นใช้ทำแป้งมันเทใช้ทำแป้งเส้นก๋วยเตี๋ยวทำแล้วก็ทำน้ำส้มทำขนมขบเคี้ยวอาหารบรรจุกระป๋องได้เช่นส่วนประกอบในอาหารเด็กเป็นต้นหัวมันเทศโดยเฉพาะสีเหลืองสีส้มและใบจะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงมากซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตามันเทศนี้สีเนื้อสีม่วงจะมีสารอันโทไซยานินสูงซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายวิตามินซีที่มีอยู่ในมันเทศถึงแม้มันจะอยู่ไม่มากแต่มันก็มีส่วนชะลอวัยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามได้เช่นกันใยอาหารหรือไฟเบอร์ที่มีอยู่ในมันเทศเรียกได้ว่ามีประมาณที่ค่อนข้างสูงพอสมควรทีเดียวเมื่อรับประทานเข้าไปนั้นเรียกได้ว่ามีปริมาณค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรทำให้ไม่อยากรับประทานอาหารอื่นเพิ่มเติมมันจึงเป็นตัวดีในการช่วยลดน้ำหนักในทางอ้อมได้ด้วยรวมทั้งยังมีงานวิจัยระบุได้ชัดเจนว่ามันเทศสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่ารับประทานมันเทศบ่อยแล้วจะทำให้คุณอ้วนโดยมีคำแนะนำให้ว่ารับประทานมันเทศในช่วงเช้าจะช่วยทำให้รูปร่างของคุณดีขึ้นมาแล้วได้เป็นอย่างดีหลายคนคงประสบกับปัญหาเหน็บชากินเวลานั่งยืนไม่เปลี่ยนท่าหรือนั่งทับเท้าเป็นเวลานานๆใครที่เป็นบ่อยควรรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพวกมันเทศนั่นเองส่วนข้อมูลทางสมาคมเภสัชอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่ามันเทศช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันห้ามเลือดจากบาดแผลแก้ผื่นคันต่อมผู้พองลดไหลเลือดระบายท้องป้องกันท้องผูกขับพิษโรคตาที่มองไม่เห็นในที่มืดช่วยบำรุงผิวและชะลอทานอาหารมีหลายแบบเช่นลวกกินกับน้ำพริกผัดไฟแดงผัดไฟแดงได้ด้วยนะคะใส่ลงในโจ๊กทำยำนำมาดองในกระป๋องจำหน่ายส่วนหัวมันเทศช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงมะเร็งช่วยปรับสภาพเลือดบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงเลือดบำรุงกระเพาะม้ามได้แก่โรคดีซ่ารักษาเบาหวานช่วยป้องกันโรคหัวใจป้องกันต้อกระจกบาดอะไรอันนี้ยังดูไม่ได้วิตามิน B6 ซึ่งช่วยในการทำงานของสมองปรับสมองเลยนะคะกินแล้วฉลาดเลยนะป้องกันอาการทางประสาทนอนไม่หลับมีอาการซึมเศร้าได้ดีแต่มีข้อควรระวังก็คือสติไข้ครอบไม่ควรรับประทานเพราะทำให้พลังงานในตัวมารดาสะดุดหรือมีอาการท้องอืดเฟ้อผู้ที่มีอาการท้องอืดเฟ้อบิดเป็นมาลาเรียก็ไม่ควรรับประทานนอกจากนี้ข้อมูลยังระบุไว้ด้วยว่าห้ามใช้มันเทศปรุงกับไข่ห้ามใช้มันเทศปรุงร่วมกับไข่ไก่ตรงนี้แปลกมากไม่ทราบว่าห้ามเพราะอะไรเห็นในต่างประเทศคนรับประทานมันเทศร่วมกับไข่ก็เยอะไปและยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ระบุไว้ว่าห้ามทำมันเทศร่วมกับลูกพับจะทำให้เกิดนิ่วในโรคกระเพาะอาหารแท้จริงยังเป็นอะไรก็ไม่ข้อมูลก็ระบุว่าหัวมันเทศช่วยป้องกันโรคบรรเทาอาการโรคความดันโลหิตสูงส่วนข้อมูลนี้ต้นฉบับไม่ได้ระบุแห่งห้างอิงเลยไม่ทราบว่าเทศจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องหาอาหารการใช้วิจารณญาณในการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารแต่ละอย่าง
่ะ